สวัสดีค่ะชีวิตติดครัววันนี้ขอเสนอเมนูข้าวผัดต้มยำหมูสามชั้นคั่วค่ะหลายๆคนคงจะเบื่อกับข้าวผัดแบบเดิมๆวันนี้เจ๊เลยมาแจกสูตรข้าวผัดต้มยำรสเด็ดที่ผัดเข้ากันได้อย่างลงตัวเพิ่มความอร่อยด้วยหมูสามชั้นคั่วกรอบนอกนุ่มในโอ้โหเด็ดมากรีบมาเตรียมวัตถุดิบให้พร้อมตามนี้แล้วมาเริ่มทำกันได้เลยค่ะเริ่มที่ขั้นตอนแรกขั้นตอนการเตรียมวัตถุดิบนำตะไคร้มาหั่นส่วนคั่วทิ้งไปจากนั้นปอกเปลือกด้านนอกสุดออกเสร็จแล้วซอยตะไคร้เป็นชิ้นเล็กๆได้เลยค่ะตะไคร้จะทำให้ข้าวผัดต้มยำของเราหอมอร่อยสุดๆเลยล่ะค่ะหอมอร่อยมากๆเลยล่ะค่ะต่อไปนำข่ามาหั่นส่วนที่เป็นก้านออกก่อนจากนั้นหั่นข่าให้เป็นแว่นๆเลยนะเมื่อหั่นข่าเป็นแว่นเสร็จเรียบร้อยแล้วเจ๊จะซอยขาเป็นชิ้นเล็กๆอีกทีค่ะขาของเราจะได้ง่ายต่อการรับประทานนั่นเองเสร็จเรียบร้อยแล้วนำขาไปพักไว้ได้เลยต่อไปนำใบมะกรูดมาพับครึ่งจากนั้นกรีดใบมะกรูดแบ่งครึ่งค่ะเสร็จแล้วเจ๊จะม้วนใบมะกรูดเข้าหากันเมื่อม้วนเข้าหากันเรียบร้อยแล้วเจ๊จะซอยใบมะกรูดให้เป็นชิ้นเล็กๆค่ะทำแบบนี้ไปจนหมดเลยนะคะเสร็จแล้วนำใบมะกรูดไปพักไว้ได้เลยค่ะต่อไปนำเห็ดฟางมาหั่นแบ่งครึ่งจากนั้นหั่นเห็ดฟางเป็นซี่ๆได้เลยเห็ดฟางของเราจะได้ง่ายต่อการรับประทานค่ะต่อไปนำพริกแดงมาซอยเป็นชิ้นเล็กๆค่ะซอยแบบนี้ไปเรื่อยๆจนหมดเลยนะคะเสร็จแล้วนำพริกแดงไปพักไว้ค่ะต่อไปนำหมูสามชั้นมาหั่นหั่นหมู3ชั้นให้ได้ชิ้นพอดีคำหั่นตามเส้นเนื้อหมูเลยนะคะหมูของเราจะได้หั่นง่ายแล้วค่ะต่อไปเป็นขั้นตอนการคั่วหมู3ชั้นตั้งกระทะให้ร้อนจากนั้นนำหมู3ชั้นลงไปคั่วในกระทะได้เลยค่ะขั้นตอนนี้เจ๊ใช้ไฟปานกลางนะเพราะหมู3ชั้นของเราค่อนข้างจะสุกง่ายคลุกเคล้าให้หมู3ชั้นสุกพร้อมๆกันจนได้หมู3ชั้นที่มีสีเหลืองน่าทานเลยนะคะเมื่อได้หมู3ชั้นที่มีสีเหลืองน่ารับประทานแล้วแบ่งหมู3ชั้นไว้อีกฝั่งนึงของกระทะจากนั้นเทน้ำพริกเผาลงไปตามด้วยนมข้นจืดผัดคลุกเคล้าส่วนผสมให้เข้ากันค่ะคลุกเคล้ารวมไปถึงหมู3ชั้นที่คั่วด้วยนะคะขั้นตอนนี้หมู3ชั้นจะน่าทานมากๆเลยล่ะค่ะเมื่อส่วนผสมเข้ากันแล้วเจ๊จะใส่ข้าวสวยลงไปผัดด้วยค่ะผัดคลุกเคล้าให้ส่วนผสมทั้งหมดเข้ากันเลยนะคะผัดไปเรื่อยๆจนข้าวสวยเข้ากันกับน้ำพริกเผาค่ะมาปรุงรสกันได้เลยใส่น้ำตาลทรายลงไปตามด้วยน้ำปลาน้ำมะนาวบีบลงไปได้ตามใจชอบเลยนะคะผัดคลุกเคล้าให้ส่วนผสมทั้งหมดเข้ากันค่ะเมื่อส่วนผสมทั้งหมดเข้ากันเรียบร้อยแล้วใส่ข่าตะไคร้ใบมะกรูดและเห็ดฟางที่หั่นไว้ลงไปเลยค่ะผัดคลุกเคล้าให้ส่วนผสมทั้งหมดเข้ากันอีกครั้งเมื่อส่วนผสมทั้งหมดเข้ากันแล้วยกลงจากเตาได้เลยเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับเมนูข้าวผัดต้มยำหมู3ชั้นคั่วของเจ๊อร่อยอิ่มท้องแบบนี้ต้องไปทำตามกันที่ได้แล้วนะคะใครไม่อยากพลาดเมนูเด็ดๆอย่าลืมกดติดตามเพจชีวิตติดครัวและกด Subscribe ใน YouTube Channel ชีวิตติดรีวิวกันด้วยนะคะ